ตามตำนานกามาสุตราหนึ่งในคัมภีร์พระเวทฮินดูโบราณได้กล่าวไว้การใช้เครื่องหอมสุดพิเศษกลิ่นหอมเย้ายวนดุจมนต์ขลังคือน้ำหอมกามาสุตราซึ่งตรงกับสูตรรับฟีโรโมนของพระนางคลีโอพัตราผสมมวลศักดิ์สิทธิ์ไข่มุกและทองคำเสริมสร้างเสน่ห์หอมยั่วยวนใช้ได้ทุกเพศโปรโมชั่นปกติ1ขวด 1,200 บาทสั่งซื้อตอนนี้แถมอีก1ขวดฟรีทันทีแถมพยัญชนะกวักมหาเสน่ห์และตะกรุดนำโชคเหรียญพระพิฆเนศของขลังทุกชนิดผ่านพิธีจากพราหมณ์ผู้ล่วงเวทสินค้ามีจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีทั่วประเทศแต่ตอนนี้เจอดงกล้วยอ่ะไล่อยู่ไหนเนี่ยพี่พงศ์อยู่ไหนอ้าวเจอแล้วคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเมย์ขออนุญาตไปหาพี่พงศ์ก่อนนะคะของสวยๆงามๆมีหลากหลายใช้สไตล์ลวดลายไม่มีเอาของใช้เราก็รู้และดูดีน่าใช้และทำขึ้นมาด้วยใจก็อยากจะให้คนไทยเป็นกำลังใจช่วยกันอุดหนุนของไทยของเราไม่น้อยนะใครหรอกนะภูมิปัญญาสินค้าไทย I love O-top I love O-top ช่วยกันช็อปช่วยชิมช่วยใช้เมย์ตามพี่พงศ์มาถึงสวนมะละกอแล้วค่ะที่นี่นะคะมี2สายพันธุ์ด้วยกันค่ะคือมะละกอฮาวายและก็มะละกอฮอลแลนด์นะคะต้องขอต้อนรับพี่พงศ์อีกครั้งค่ะพี่พงศ์ค่ะสวัสดีค่ะอีกครั้งนึงนะคะต้องสวัสดีทักทายกันอีกครั้งนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้คุยกันนิดเดียวนะคะอยากให้พี่พงศ์ค่ะช่วยเล่ารายละเอียดนะคะของประวัติความเป็นมาการทําไร่สวนมะละกอหน่อยว่าเริ่มมาจากยังไงคะครับเริ่มประวัติความเป็นมาที่ผมเริ่มทําสวนมะละกอเนี่ยอดีตผมทําพืชไร่นะครับพืชไร่อะไรบ้างจ๊ะข้าวโพดนะครับพริกค่ะประสบปัญหามากมายเพราะว่าพวกนี้ปีหนึ่งให้ผลผลิตปีละครั้งนะครับพอได้เดินทางดูงานหลายๆที่นะครับในพื้นที่อำเภอเสวัตเนี่ยมีการปลูกมะละกอฮาวายนะครับค่ะแล้วก็ได้ศึกษาเรื่องของผลผลิตที่ออกมาระยะของการเก็บเกี่ยวนะครับก็ได้มีการรวมกลุ่มกันครับรวมกลุ่มกันในพื้นที่ของหมู่4ตำบลหนองเป็ดอำเภอเสวัตนะครับรวมกลุ่มกันได้ก็งบประมาณนะครับอบต.มาสนับสนุนเป็นทุนยืมนะครับตั้งกลุ่มนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็ได้ปลูกมะละกอฮาวายจัดรูปแบบของรวมนะครับรวมกลุ่มกันส่งผลผลิตใหม่ๆนะครับก็ส่งในประเทศไทยนี่แหละครับพอมีขบวนการเรื่องของคัดสรรโอท็อปเข้ามาโดยพัฒนาชุมชนเนี่ยนะครับเข้ามาสนับสนุนครับเข้ามาติดต่อเรื่องประสานเรื่องของการคัดสรรการตลาดให้เรียบร้อยเอ๊ะพี่พงศ์คะตอนนั้นเดี๋ยวถามนิดนึงย้อนไปหน่อยตอนเราเริ่มกี่คนอ่ะมีคนหลายคนบอกว่าโอท็อปเนี่ยกลุ่มเล็กๆไหมมีเพื่อนไหมมีครอบครัวไหมพี่พงศ์เริ่มจากใครอ๋อตอนเล็กตอนแรกเริ่มไม่กี่คนนะครับเพราะว่าคนในพื้นที่นี้ผมอยู่มานานผมพอจะทราบเรื่องของกล้าที่จะทำนะครับก็เริ่มมาแค่สามสี่คนอ๋อหนูเข้าใจแล้วแหละแปลว่าพี่พงศ์เนี่ยคืออยู่ในพื้นที่นี่แหละหนองศรีสวัสดิ์นี่แหละแต่ว่าทำพืชไร่อย่างอื่นก่อนแต่วันหนึ่งที่จากพืชไร่อย่างอื่นมาเปลี่ยนเป็นมะละกอเนี่ยก็ต้องใช้ความกล้าเหมือนกันใช่ก็มีไม่หลายมีน้อยนะตอนนั้นมีน้อยครับค่ะแล้วไงต่อคะพอหลังมาเนี่ย
ชาวบ้านเนี่ยสนใจนะครับเห็นรายได้จากที่เราทำกลุ่มน้อยๆเนี่ยนะครับสนใจอยากจะทำบ้างแล้วทำยังไงพอทำยังไงเราก็มาปรึกษาเราก็เอางี้ดีกว่ามั้งไหนๆเราคิดจะทำร่วมกันหลายๆคนแล้วเรามาจับกลุ่มแล้วก็ไปคุยกับอบต.อ่ะแล้วจับกลุ่มปุ๊บตั้งชื่อกลุ่มว่าชื่อกลุ่มอะไรคะกลุ่มผู้ผลิตมะละกอฮาวายอ๋อค่ะมะละกอฮาวายตอนนั้นใช้ฮาวายอย่างเดียวก่อนครับใช่ครับค่ะแล้วพอฮาวายคือลูกเล็กๆที่เราเห็นนะที่อยู่รอบๆเราเนี่ยนะคะลูกน้อยๆเนี่ยนะคะค่ะค่ะพอจับกลุ่มเสร็จเรียบร้อยก็ได้งบสนับสนุนจากอบต.มาเป็นทุนยืมนะครับพอทุนยืมเสร็จเรียบร้อยก็เรียกสมาชิกมาแล้วก็ใช้การบริหารแบบจำนวนเกษตรกรครับสมาชิกเนี่ยที่ปลูกเนี่ยคนที่เอาปลูกน้อยก็รับงบประมาณไปน้อยรับทุนไปน้อยนะครับเอาจำนวนไร่มาหารปลูกแยกกันเหรอคะลองพี่พงษ์เราหันไปด้านนี้สิคะนี่ปลูกแยกกันหรือว่าปลูกด้วยกันทั้งหมดเนี่ยคะที่เราเห็นแปลงแยกอ่ะมันเนื่องจากมะละกอเนี่ยจำเป็นต้องปลูกกระจายนะครับเพราะว่ามะละกอเนี่ยมันมีภาวะของโรคไวรัสวงแหวนเวลามันเกิดแล้วถ้าปลูกรวมกันเนี่ยนะครับมันจะระบาดไปทีเดียวทั้งหมดผลผลิตก็จะไม่พอที่จะป้อนตลาดป้อนลูกค้าอ๋อนี่เป็นความรู้ใหม่นะว่าทำไมเราเห็นถึงสวนมะละกอเนี่ยมันจะไม่ค่อยอยู่ติดกันมากมันจะกระจายไปเพราะมีไวรัสตัวหนึ่งนะคะค่ะแล้วงั้นก็คือกระจายกลุ่มไปปลูกกันแล้วมารวมตัวกันยังไงคะหมายถึงว่าเวลาสมมติได้ผลผลิตใช่ไหมคะครับผมมาให้พี่พงษ์รวมยังไงเวลาได้ผลผลิตเนี่ยนะครับผมก็จะมีจุดรวมผลผลิตนะครับก็แต่ละแปลงเนี่ยนะครับก็เก็บไว้กับที่แปลงส่วนของตัวเองนะครับทางผมเนี่ยก็จะส่งรถของฟาร์มนะครับของกลุ่มนี่ฮะเข้าไปรับแล้วก็ไปรวมอยู่ที่หนึ่งคือก็ที่แหล่งรวบรวมคือที่บ้านผมนะครับก็จะไปบริหารจัดการเรื่องของการไปคัดแยกนะครับไปบรรจุใส่ตะกร้าที่จะส่งตลาดส่งลูกค้าที่นั่นเหมือนที่เมย์เห็นใช่ไหมคัดแยกว่าลูกไซส์ขนาดนี้ก็แบบแต่ละไซส์ใช่ไหมที่จัดเป็นตะกร้าราคาก็จะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอ๋อแปลว่าเราก็มาคัดเราเป็นศูนย์กลางแหละให้กลุ่มชาวบ้านมาอยู่ที่บ้านเรานะคะแล้วคัดอย่างนี้เองตอนนี้ค่ะที่เราทำการส่งออกเนี่ยต้องบอกว่าเวลาทำสวนมะละกอเนี่ยคุณผู้ชมทางบ้านที่ชมรายการโอท็อปติดดาวเนี่ยแน่นอนว่าทั่วประเทศบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีพื้นที่ใกล้เคียงของพี่พงษ์เขาต้องมีวัตถุดิบอะไรบ้างคะถ้าจะทำสวนมะละกอหรือว่าปลูกมะละกอได้อย่างน้อยนะครับค่ะถ้ามะละกอเนี่ยน้ำนี่สำคัญที่สุดนะครับตอนหนูเข้ามาเอ๊ะมันแห้งแล้งเหลือเกิน พี่พงษ์ยังใช้น้ำจากที่ไหนเนี่ยน้ำสำคัญเอาน้ำอย่างหนึ่งแหละต้องมีแหล่งน้ำใกล้ต้องมีแหล่งน้ำใกล้แล้วทำมะละกออย่างกับกลุ่มของเราเนี่ยตอนนี้เน้นเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับแหล่งอาหารของมะละกอเนี่ยต้องปลอดภัยด้วยเพราะว่าเราเน้นใครทำกับเราเนี่ยต้องผ่านกระบวนการเรื่องของการตรวจเวลาตรวจเนี่ยเราไม่ได้เน้นเรื่องของการตรวจทุกแปลงนะครับแต่ว่าเรามีลูกค้าสุ่มตรวจอ่ะแจ็คพอตอ่ะนะครับลูกค้าเราเนี่ยเวลาซื้อของอย่างเราเนี่ยเขาต้องตรวจทุกครั้งนะครับเราก็เอาทุกแปลงเนี่ยที่ไปรวมกันแล้วเนี่ยจับใส่รวมกันไปค่ะแต่ว่าลูกค้าไม่ได้ส่งของก่อนตรวจนะครับค่ะตรวจก่อนถึงส่งค่ะถ้ามีปัญหาปั๊บเนี่ยเขาก็จะตีผลกลับมาค่ะฮะแต่ตั้งแต่ทำมายังไม่เจอปัญหานี้อุตส่าห์กำลังจะถามเลยว่าเคยเจอหรือยังยังไม่เคยเจอยังครับแต่ว่าไร่ของเรามีคุณภาพครับเอ๊ะอย่างนี้ไม่เห็นมีการวางท่อหมดเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมเห็นนะคะเนี่ยค่ะเห็นท่อมีสปริงเกิลเนี่ยหมดเลยแล้วเราจะให้น้ำเข้าเวลาไหนคะถ้าสมมติแดดจัดๆแบบนี้ช่วงนี้หน้าร้อนปกติเราจะให้น้ำช่วงตอนเย็นกับตอนเช้ามืดเพราะว่าถ้าเราให้ตอนช่วงร้อนเนี่ยพืชเนี่ยมะละกอเนี่ยจะเอาน้ำพวกนี้ไปกินได้ส่วนเดียวนะครับมันระเหยออกไปเพราะมันระเหยออกไปแล้วการชุ่มชื้นเนี่ยมันก็จะช้าด้วยใช้เวลาของการให้น้ำเยอะกว่าค่ะพี่พงษ์คะทำไมพี่พงษ์ถึงเลือกพันธุ์มะละกอฮอลแลนด์กับมะละกอฮาวาย2พันธุ์นี้มะละกอฮาวายเนี่ยมันเป็นพันธุ์ที่มีข้อดียังไง1รสชาติหวานค่ะ2มีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ของมันลูกใหญ่ด้วยนะครับมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ของมัน3ไม่ค่อยมีคนทำเพราะอะไรเรื่องของการบริหารจัดการของลูกมันเนี่ยนะครับค่ะอย่างมะละกอฮาวายเนี่ยถ้าไม่มีการตกแต่งลูกนะครับค่ะอย่างพวกนี้ถ้าไม่มีการตกแต่งลูกเนี่ยมะละกอฮาวายเนี่ยลูกออกมาจะเบนค่ะเบนแล้วตลาดไม่ต้องการค่ะมันเป็นเรื่องที่ใช้เวลานิดนึงปกติต้องกลมๆใช่ครับปกติต้องกลมๆดูอ้วนๆนะคะค่ะค่ะแล้ว
ก็เลยเราเริ่มบอกว่าสิ่งไหนที่คนไม่ชอบทำเนี่ยผมว่าตลาดมันน่าจะไปได้นานนะครับก็เลยจับกลุ่มเอาทำมะละกอฮาวายครับตลาดก็เดินยังเดินไปได้อยู่ตั้งแต่ที่เราเริ่มทำมานะครับพอมารอบหลังเนี่ยนะครับก็มีเรื่องของมะละกอฮาวายออกมาแปลว่าฮาวายมาก่อนใช่ไหมในหมายถึงว่าในสวนเริ่มทำเนี่ยมะละกอฮาวายก่อนแล้วหลังจากนั้นคือเป็นฮอลแลนด์นู่นลูกโตใช่ครับแล้วฮอลแลนด์เลือกมาได้ยังไงคะฮอลแลนด์เนี่ยเลือกมาจากความต้องการของลูกค้าเหมือนกันนะครับสองทางเลือกที่ข้าถามแบบเด็กไม่รู้เลยนะฮอลแลนด์ที่เขาแบบเหมือนทำส้มตำหรือเปล่าลูกใหญ่ๆไม่ใช่ครับไม่ใช่ใช่ไหมถามว่าตำได้ไหมตำได้ครับแต่ว่าตำส้มตำเนี่ยมันจะเป็นมะกอกแขกดำอ๋อเห็นไหมล่ะไม่มีความรู้มะละกอเนี่ยต้องมาหัดปลูกเนี่ยอ๋อนี่คือมะละกออีกแบบนึงแล้วไงมันฮอลแลนด์มันเป็นยังไงคะฮอลแลนด์ตอนที่เราส่งมะละกอฮาวายอยู่เนี่ยนะครับก็มีฮอลแลนด์เข้าตลาดพอมีฮอลแลนด์เข้าตลาดเนี่ยเราเห็นแล้วสิเราเริ่มแบบอยากทำบ้างฮาวายเนี่ยตลาดส่งออกเนี่ยดีนะครับแต่ตลาดในไทยเราเนี่ยไม่ดีเพราะมันราคาสูงราคาสูงหนึ่งอย่างนะสำหรับคนไทยแล้วนะชาวบ้านเนี่ยเราจะกินมะละกอเนี่ยใช่ครับโอ้ยพอมาซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตในห้างสรรพสินค้าราคาค่อนข้างสูงครับอ่ะแล้วลูกเล็กนิดเดียวค่ะแต่พอมาเทียบกับฮอลแลนด์เนี่ยค่ะในช่วงที่เราเดินตลาดมะละกอฮาวายไปเจอมะละกอฮอลแลนด์เนี่ยค่ะมาเทียบว่าถ้าเรายังทำเรื่องของการตลาดตรงออกอย่างเดียวมะละกอฮาวายอย่างเดียวเนี่ยเราไม่ได้มองในประเทศไทยเลยเนี่ยค่ะผมว่าอนาคตมันก็ไปไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะเห็นมะกอฮอลแลนด์เนี่ยที่วางขายตามตลาดในบ้านเราเนี่ยมันไปได้ดีนะครับเพียงแต่ว่าเราจะทำไงที่มันจะให้เดินได้ตลอดก็มาทำระบบการจัดการเรื่องของปลูกมะกอฮอลแลนด์ที่ไม่เหมือนเขาที่มีคนทำน้อยไม่เหมือนเขายังไงเช่นหนึ่งเราทำมะกอฮอลแลนด์เนี่ยทำให้ได้มาตรฐานให้ได้ใบรับรองของกรมวิชาการทำเรื่องของรับรองของ GAP นะครับรับรองของ INSEE อะไรเงี้ยเพราะว่าการผลิตพืชพวกนี้นะครับไม่ค่อยมีคนทำนะฮะอนาคตถ้าใครยังทำเรื่องของผลิตผลไม้เรื่องของใช้เคมีอยู่เนี่ยผมว่ามันไม่สามารถเดินไปได้เดี๋ยวนี้เขาบอกใช้เคมีเนี่ยไม่ทันสมัยแล้วเนาะมันเป็นเก่าไปแล้วใช้เคมีเนี่ยเราเลือกธรรมชาติมากดีกว่าใช่อะอย่างนี้ปลูกมากี่ปีแล้วเอาฮาวายก่อนไอ้เล็กๆน่ารักเนี่ยปลูกมากี่ปีแล้วคะฮาวายเนี่ยผมเริ่มตั้งแต่ปี47ปี47โอ้ย9ปี10ปีนะครับปี47ฮอลแลนด์ล่ะคะฮอลแลนด์เนี่ยมาเริ่มที่อยู่ที่ปี53ฮอลแลนด์เนี่ยก็ไม่กี่ปีประมาณสัก 3-4-5 ปีนะคะอย่างงี้บุคลากรคนงานของเราหามาจากไหนในกลุ่มเราเนี่ยมีแน่นอนอยู่แล้วแต่เมื่อกี้เมย์เดินเข้ามาในไร่เนี่ยเหมือนมีคนงานช่วยจัดนู่นจัดนี่อยู่ด้วยครับค่ะเราต้องใช้คนงานเยอะไหมคะในการดูแลไร่สมมติว่าที่ยืนอยู่เนี่ยพื้นที่เท่าไหร่ที่เมย์ยืนอยู่แปลงเนี่ยแปลงนี้ค่ะที่ผมใช้ระบบตรงนี้นะครับค่ะคนงานผมเนี่ยมาอยู่สักสี่คนใช่สี่คนทำอะไรบ้างหนึ่งตัดหญ้าตัดหญ้าเราจะไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าฉีดค่ะนะครับเราจะใช้เครื่องตัดค่ะนะครับสองก็ดูแลรดน้ำค่ะนะครับก็ดูแลเรื่องของปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยด้วยใส่ปุ๋ยขี้วัวปุ๋ยขี้วัวปุ๋ยพวกปุ๋ยหมักอะไรพวกนี้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดที่เราดูมีใบรับรองของกรมวิชาการแล้วเนี่ยเราจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะฮะแล้วก็เรื่องของแต่งดอกค่ะแต่งผลค่ะต้องปีนขึ้นไปเลยคะต้องปีนขึ้นไปต้องใช้บันไดปีนใน4คนเนี่ยต้องมีความสามารถใช่ครับคุณชนนายทำมะละกอนะคะปีนได้นะคะเดี๋ยวเมย์จะปีนให้ดูอันนี้ต้องปีนขึ้นไปแล้วทำอะไรอีกคะใส่ปุ๋ยตัดหญ้าครับปีนตัดดอกแต่งดอกแล้วอะไรอีกคะแล้วช่วงเวลาเก็บเนี่ยเราก็จะรวมทุกคนมาเก็บพร้อมๆกันอ๋อเหรอคะใช่ครับเขาบอกว่าเวลาเก็บมะละกอเนี่ยต้องเก็บตอนที่มันมีกี่แต้มนะคะมะละกอที่จะให้รสชาติดีเนี่ยสองแต้มขึ้นไปเพราะว่าบางช่วงเนี่ยฮะผลผลิตที่เขาเร่งออกตลาดอย่างเทศกาลเงี้ยวันไหว้อะไรพวกนี้นะฮะเขาก็จะเร่งมะละกอออกมาเยอะแต้มเดียวก็เอาแต้มเดียวก็เอาถ้าแต้มเดียวเอาเนี่ยเราเก็บไปเนี่ยรสชาติจะเปลี่ยนพี่พงศ์คนดูเราทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกเป็นแต้มหลายคนไม่เข้าใจอธิบายแต้มหน่อยถ้าคนเก็บไม่กินไม่เป็นจริงๆนะฮะก็จะมีปัญหานะครับไอ้เรื่องของแต้มเนี่ยช่วงหน้าหนาวเนี่ยนะครับถ้าคนเก็บไม่เป็นเนี่ยก็จะไปเจอเก็บมะกออ่อนเก็บมะกออ่อนอย่างพวกเราเนี่ยจะเรียกว่าแต้มเบียดนะครับ
ไปดูมะละกอข้างใต้ลูกนี่นะฮะเนี่ยจะมองเห็นคล้ายๆเหมือนมันเหลืองใช่ไหมใช่ค่ะเห็นแล้วแต่ความจริงไม่ใช่มันอ่อนมันอ่อนคนไม่เคยเก็บอ่ะก็เก็บเลยไอ้เนี่ยเหลืองแล้วจริงๆบ่าวมะละกอยังอ่อนอยู่เลยอ่อนเลยค่ะแต้มมันต้องสีประมาณไหนคะแต้มมันจะออกเหลืองๆตามแนวกลีบลูกมันจะเป็นร่องๆมันจะออกแบบนั้นนะครับนั่นก็คือแต้มแต่ถ้าว่าหน้าร้อนแต้มก็ไม่เหมือนกันอีกเอาเหรอคะแต้มไม่เหมือนกันไปดูข้างในก็ไม่ได้หน้าร้อนต้องดูไหนคะต้องดูข้างดูรูปข้างนอกฮะข้างนอกง่ายๆคุณผู้ชมคะไม่เป็นไรค่ะไม่ทำสวนมะละกอง่ายๆว่าแต้มมันก็คือเวลาลูกเขียวๆใช่ไหมคะมันจะมีแบบเหลืองหรือส้มอ่ะนั่นแหละเขาเรียกแต้มนะคะปกติเขาจะเก็บ2แต้มเนี่ยแก่แล้วนะคะแต่ถ้าเขาเร่งอ่ะปกติเขาอาจจะ1แต้มแต่ว่าพอ1แต้มเนี่ยปุ๊บรสชาติอาจจะไม่หวานไม่เหมือนจากสุกจากต้นนะคะโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้ได้ความรู้เรื่องปลูกมะละกอมากอย่างนี้มีพื้นที่ไหนไหมคะนอกจากศรีสวัสดิ์แล้วที่จะคล้ายคลึงกับเราที่เคยมาปลูกเคยถามเราไหมคะมันต้องมีบ้างเพราะเราจดทะเบียนโอท็อปผมเคยทำแล้วมีคนสนใจนำปลูกหลายๆที่นะครับที่ไหนบ้างตัวอย่างอย่างกระบินบุรีเนี่ยเขาไปปลูกเพราะคล้ายๆกันเนาะสภาพแวดล้อมคล้ายๆกันแต่ผลที่เขาตอบมาคือว่าคนที่ไปปลูกเนี่ยเขาอยู่กรุงเทพแล้วเขามาซื้อที่อยู่ที่นี่เขาเห็นเราทำแล้วเขาซื้อไปกินแล้วเขาติดใจเขาอยากจะไปทำเขาอยากปลูกเขาไปปลูกแต่ผลสุดท้ายเรื่องของการดูแลเขาก็ถามเราเราก็ให้ดูแลเหมือนกันนี่แหละผมว่าเรามีเปรียบคือว่าอยู่ในพื้นที่สภาพพื้นที่ง่ายๆไม่ตัดสินให้เลยเราคนพื้นที่เราทำเองแต่เขาซื้อที่แล้วให้ลูกน้องทำมันไม่เหมือนพี่พงษ์ทำเองใช่ไหมพี่พงษ์คะสนุกเลยเดี๋ยวพักกันสักครู่นะเดี๋ยวช่วงหน้าต้องให้พี่พงษ์ค่ะพาเดินทั่วเลยในไร่มะละกอเนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเมย์จะขอไปดูฮอลแลนด์ด้วยเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมมาพักสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวมาเจอพี่พงษ์กันต่อค่ะสักครู่เดียวค่ะพี่พงษ์คะทำเดินไปตรงนู้นเกิดจากความภาคภูมิใจและทำขึ้นมาด้วยใจก็อยากจะให้คนไทยเป็นกำลังใจช่วยกันอุดหนุนของไทยของเราไม่น้อยหน้าใครหรอกนะภูมิปัญญาสินค้าไทย I love O-top I love O-top ช่วยกันช็อปช่วยชิมI'm not